ตอนนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทสรุปนะครับที่กับการที่มีการชุมนุมแฟลชม็อบกันในวันที่14ธันวาคมปี62นะฮะล่าสุดเนี่ยศาลสั่งออกมาแล้วนะครับจำคุก4เดือนรอลงอาญา2ปีครับโดยเมื่อวานนี้ครับนี่เป็นช่วงเช้าที่ทีมอดีตผู้บริหารของพรรคอนาคตใหม่นะครับที่นำโดยคุณธนาธรแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยรวมทั้งหมด8คนเดินทางมาที่ศาลแขวงดุสิตนะครับเพื่อมาฟังศาลกับกรณีที่มีการจัดการชุมนุมแฟลชม็อบในวันที่14ธันวาคมปี62โดยก่อนที่จะมีการเข้าฟังครับมีมวลชนเสื้อสีส้มนะครับก็มีการไปมอบดอกไม้ให้กำลังใจกับอดีตผู้บริหารพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นครับซึ่งก็มีนายธนาธรแล้วก็คุณช่อพนิกาออกมารับช่อดอกไม้เช่นเดียวกับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ไปให้กำลังใจด้วยเหมือนกันที่สุดแล้วครับคดีนี้ศาลระบุนะฮะบอกว่าจำเลยเนี่ยมีการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียตั้งแต่วันที่13ธันวาคมปี62ในลักษณะของการเชิญชวนประชาชนครับมาร่วมชุมนุมที่สกายวอล์กแยกปทุมวันถือว่าเป็นผู้ประสงค์จัดชุมนุมสาธารณะนะฮะแต่กลับปรากฏว่าจำเลยไม่ได้มีการแจ้งการชุมนุมล่วงหน้าอย่างน้อย24ชั่วโมงและในวันชุมนุมครับตำรวจก็ได้มีการแจ้งนะครับบอกว่าให้มีการยกเลิกการชุมนุมแล้วแต่ว่าไม่เป็นผลจำเลยในฐานะผู้จัดการชุมนุมนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกระทบนะฮะต่อการสัญจรของประชาชนในที่สาธารณะทั้งยังมีการชุมนุมใกล้กับวังสระปทุมด้วยนะครับในรัศมีคือ150เมตรศาลจึงพิพากษาให้จำคุกจำเลยทั้ง8คนครับคนละ4เดือนแต่ว่าให้รอลงอาญาไว้2ปีส่วนความผิดนะครับตามข้อหาอาญาและความผิดพินัยนะครับไม่แจ้งการชุมนุมและความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องขยายเสียงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับศาลมีการสั่งปรับนะครับเป็นเงิน 11,200 บาทครับซึ่งหลังจากที่ฟังคำพิพากษาเสร็จครับนายพิธาและนายปิยบุตรครับก็มีการออกมาแถลงข่าวร่วมกันนะครับยืนยันบอกว่าเดี๋ยวจะมีการอุทธรณ์คดีนี้ต่อแน่นอนเพราะว่ามีประเด็นในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของระยะการชุมนุมใกล้กับเขตพระราชฐานอาจมีความคลาดเคลื่อนของรัศมี150เมตรว่ามีการวัดจากจุดไหนนะครับเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานกับคดีอื่นๆรวมไปถึงมองครับว่าสัดส่วนของโทษในคดีนี้รุนแรงเกินไปถ้าหากไปเปรียบเทียบกับคดีม็อบพันธมิตรนะครับที่ตอนนั้นมีการยึดสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิปี51ซึ่งศาลมีการลงโทษปรับแกนนำผู้นำชุมชนนะครับผู้นำชุมนุมในครั้งนั้นคนละ 20,000 บาทเท่านั้นโดยที่ไม่มีโทษจำคุกอะไรเลยทั้งที่มีการยึดสนามบินครับคุณวัดในการชุมนุมคุณไปวัดที่จำเลยยืนอยู่หรือไปวัดที่ไปสุดขอบเขตตอนเราจัดเราก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ใช่ไหมครับว่าคนสุดท้ายที่จะอยู่ในบริเวณรัศมีการชุมนุมเนี่ยจะไปจบที่ตรงไหนใช่ไหมตรงนี้ผมก็คิดว่าจะต้องต่อสู้เรื่องนี้ครับถ้าเราวัดจากความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยผมคิดว่ากรณี14ธันวาคม62ของพวกเราเนี่ยประชาชนนะครับอาจจะได้รับความเดือดร้อนอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันไม่น่าจะไปถึงขนาดที่จะต้องส่งผลให้พวกเราโดนจำคุกเป็นเวลา4เดือนแล้วรอลงอาญาเราจัดเราก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ใช่ไหมครับว่าคนสุดท้ายแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับนักข่าวที่ทำเนียบนะฮะก็ไปเจอกับนายภูมิธรรมด้วยครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะฮะก็มีการสอบถามถึงบอกว่าถ้าหากพรรคก้าวไกลถูกยุบพรรคจากคดีการล้มล้างการปกครองจะกลายเป็นวลีที่บอกว่ายิ่งยุบยิ่งโตหรือเปล่านะฮะและจะส่งผลต่อพรรคเพื่อไทยไหมนะครับซึ่งนายกรองนายกภูมิธรรมตอบว่าไงลองไปฟังกันครับยิ่งยุบยิ่งโตก็เป็นวาทกรรมนะครับจะยุบแล้วจะโตหรือจะยุบแล้วจะเล็กหรือจะโตจะยุบอะไรต่างๆเนี่ยมันยุขึ้นอยู่กับความจริงนะครับผมว่าอย่าไปคาดการเลยอย่างที่ผมพูดหลายอย่างแล้วจะยุบไหมก็ยังไม่รู้ถ้ายุบแล้วยุบแบบไหนยุบแล้วหมดเลยไหมหรือมันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับยิ่งยุบยิ่งโตก็เป็นเรื่องวาทกรรมอย่าไปให้ความสำคัญมากให้ความสำคัญในความจริงดีกว่า